พบกับผมโรชโนลครับกับคาราแม็กเที่ยวสุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่5แยกวงเวียนน้ำพุนะครับอุดรธานีนะครับผมก็ตรงนี้ครับจะมีร้านทองเยอะแยะมากมายนะครับผมเริ่มจากใกล้ๆสุดก่อนเลยครับก็คือห้างเพชรทองวรพัฒน์นะครับแล้วก็นี่ครับห้างเพชรทองปอรุษ5แยกตาดาวตรงนั้นไม่พอครับตรงนี้ก็มีด้วยนี่ครับตาดาวมี2หัวมุมถนนเลยนะครับเราถึงเมืองทองนาฬิกาแล้วก็แสงอุดมกับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีโฆษณาเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นเบนล่าหรือว่าเป็นบียอนไทยวัสดุนะครับรวมถึงไอคอนแล้วก็เคฟซีแล้วก็น้ำแร่กาช้างด้วยห้างทองโมเดิร์นก็มีนะครับโอ้โหโมเดิร์นดิจิตอลโอ้โหก็เลยโมเดิร์นคู่เลยนะทั้งห้างทองแล้วก็ดิจิตอลแล็บก็คือร้านถ่ายภาพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับรวมถึงอุดรแฮกเตอร์แล้วก็เทพอุดรแฮกเตอร์อุดรโดนบังไงจริงๆก็คือเทพอุดรแฮกเตอร์นั่นแหละครับใช่เอเชียการค้าอุดร1997นะครับโดยที่ถนน5แยกก็ตรงนี้จะไปได้ถึง5ถนนใช่ไหม5ช่องนะครับเริ่มจากฝั่งนี้ครับฝั่งแรกฝั่งตรงรถจำนำแฮปปี้มันนี่นะครับก็จะเป็นถนนโพสีนะครับป้ายน้ำเงินให้เช่าป้ายโฆษณาตรงนั้นหรือจะมีตึกสีแบบสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงนั้นเป็นถนนอุดรดุษฎีนะครับไปเจอ5แยกสแควร์นะครับตรงนั้นเป็นตรงนี้ครับทางเข้าตรงเทพอุดรจะเป็นถนนอดุลยเดชนะครับโหรถติดพอสมควรเลยนะตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนั้นครับตรงที่เป็น UOB ครับก็จะเป็นถนนนิตยโยนะครับทางหลวงหมายเลข22ไปสกลนครนะครับส่วนทางนี้ครับถนนทหารครับต่อไปยังสี่แยกบ้านจันทร์ถนนมิตรภาพกับขอนแก่นนะครับ โอเคว่าแล้วก็พูดมาเยอะขนาดนี้แล้วเพราะว่าเราจะมาพูดถึงโรงแรมนี่เลยครับซีวีไลท์โฮเทลนะครับนี่ครับโอ้โหนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงนะครับคือเล็งไว้มาสักพักแหละในที่สุดก็โอกาสเราก็มาถึงในที่สุดก็มาถึงอุดรจนได้ซึ่งบริเวณก่อนจะถึงโรงแรมนี้ยังมีบ้านคนอยู่นะครับนั่นหมายถึงว่ายังมีประชาชนมีพี่น้องประชาชนมีชาวบ้านนะครับอาศัยอยู่นะครับผมคือใช้ชีวิตไปเลยเหมือนกับมีบ้านเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็อาจจะต้องหลบรถนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีรถสวนเข้าสวนออกนับอย่างละ1คันนะครับนี่ครับแล้วก็ถึงหน้าโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงนะครับโดยที่ก่อนที่จะถึงโรงแรมนะครับด้านขวานี้ครับจะมีมิโดริซูชิซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นร้านที่เป็นชื่ออื่นนะครับแล้วตรงนี้มีบ้านคนด้วยนะนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถมาซื้อของกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้ใช่เพราะมีขายของอยู่นะครับเนี่ยครับเปิดร้านแล้วด้วยนั่นหมายถึงว่าครับก็สามารถเข้าไปซื้อที่เขาได้นะครับ เนี่ยครับมิโดริซูชิออกได้สองทางครับทางด้านนั้นก็ออกได้ครับทางด้านนี้ก็ออกได้เช่นเดียวกันครับแต่จะเปรียวกว่าด้านนู้นนิดหนึ่งใช่ครับนี่ครับมิโดริซูชิเป็นรูปโอ้โหนะจักรพรรดิเลยนะทรงมาโชกุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับด้านข้างโรงแรมแล้วนี่ครับเต่านินจาโอ้โหนี่มีคนเปิดไฟหน้าลงหน้าห้องด้วยนะใช่ๆใช่โอเคด้านนี้ก็จะเป็นที่จอดรถด้านหลังก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอะไรครับเนี่ยลงมาเต็มเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีช่องเหมือนกันนะ
นะเขาเรียกว่าดูรอบบริเวณเลยนะครับโอ้โหไม่จำเป็นต้องคนที่นี่ครับภูเก็ตก็มาได้ครับอู่ทั่วสารทิศนี่ครับด้านข้างโรงแรมสวยมากๆทีนี้ครับก็เข้าได้แล้วใช่ไหมครับเดินรอบด้านเลยนะครับซ้ายทีขวาทีและที่สำคัญครับถ้าใครชอบปั่นจักรยานที่นี่ก็มีจักรยานให้ไปปั่นกันฟรีๆด้วยนะครับแล้วก็มีร่มด้วยนะครับสำหรับฝนตกนะครับเผื่อแบบฝนตกแล้วต้องใช้ก็ยืมร่มทางโรงแรมไปใช้ได้นะครับผมนี่ครับมีจักรยานครับจะมีอยู่4น้องด้วยกันนะครับเมื่อจะเป็นน้องทิวลิปครับผมน้องโลตัสนะครับน้องออคิดแล้วก็น้องจัสมินแต่เรื่องของเรื่องคือคุณต้องไปขอทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะขอทางพนักงานก่อนนะครับเขาถึงจะให้ร่มไปขอไปให้ถึงให้กุญแจมาโอ้เห็นร่มไปพูดร่มเลยให้กุญแจมานะครับเราถึงจะได้เอามาขี่นะครับผมร่มสวยมากๆครับยาวมากครับร่มเขียวๆมีทั้งหมด5คันครับตอนนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างครับก็จะมีนี่ครับเป็นไงครับสวยมากนี่ครับเป็นรูปต้นไม้เลยนะครับนี่ครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะครับผมแบบรับประทานอาหารมื้อเช้านะครับเบรกฟาสต์นะครับเป็นห้องนี้นะครับที่มีนักที่เข้าไปนะครับครับผมแล้วก็ทางด้านนี้ครับก็จะเป็นตอนกลางคืนนะจะเป็นชิลสเปซจะเป็นไคลเมทใช่ไหมครับก็จะเป็นมาตอนกลางคืนนะครับเปิด5โมงถึงเที่ยงคืนนะครับนี่ครับไคลเมทนะครับต้นไม้สวยมากๆนะครับนี่แต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นช่วงเช้าแล้วนะครับก็จะเปิดอีกทีก็นู่นเลยครับ5โมงเย็นนะครับผมเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างนี้ครับเขาเก็บโต๊ะอะไรเรียบร้อยเลยนะครับนะให้ดูกันผ่านๆพอนะครับไม่ได้เน้นมากนะครับโอเคนะครับได้ครับเดี๋ยวเนี่ยมาซีวิไลครับเข้าไปทานสักหน่อยใช่ครับใช้เมดบาร์นะครับผมโอเคได้ครับผมทีนี้ต้องขอสักครู่นึงครับช่วงหน้ามาพบกับผมต่อกับอะไรนะพิสุกิอุดรออนเดอะโรดที่อุดรธานีครับ